ครับวันนี้ผมมาที่พัทยาร้านชื่อร้านนายพลนะฮะอยู่โคตรลึกอ่ะชื่อร้านนายพลตรงแถวๆไหนก็ไม่รู้ไปหาเสิร์ชดูเอาน่าจะรู้ผมก็มาตามเสิร์ชแล้วกันคนแนะนำมาที่นั่งอยู่นี้นะครับชื่อน้องเมย์นะครับน้องเมย์เป็นใครมาจากไหนครับทำไมครับหัวเราะทำไมครับเขินใช่แนะนำเลยแนะนำเลยน้องเมย์นี่เป็นเพื่อนผมนะครับเขาทำอยู่เกี่ยวกับพวกบริษัทครัวอะไรต่างๆนะครับพอดีวันนี้เรามีธุระกันที่พัทยาเราก็เลยชวนมาแดกชวนน้องเมย์มาแดกเคยแดกไหมครับเคยแดกค่ะโอเคอ้าวอันดับแรกเลยร้านในพลนะครับกะเพราให้ผมสั่งอะไรไปนะกะเพราขี้เมาขี้เมามันก็ขี้เมาไก่นะครับมันจะมีถั่วฝักยาวด้วยผมไม่ได้สั่งถั่วฝักยาวไก่ซะหน่อยขี้เมามันไม่น่าจะมีอ่ะไม่รู้ว่าเวลาไปสั่งผัดกะเพราแล้วหรือว่าผัดอะไรก็แล้วแต่คนผัดเมาแล้วเวลาเขาผัดมาแล้วมันมีถั่วฝักยาวมีอะไรมาเรารู้สึกเคืองกูไม่ได้สั่งอันนี้คือคนผัดเมา เอาเล่นอันนี้อะไรครับเนี่ยกวางทอดน้ำปลากวางทอดน้ำปลาแม่ดูสีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่ะลองแดกกันก่อนเลยนะครับขี้เมาสุกฝักยาว เฮ้ยน้ำตาดูธรรมดานะรอดอยลองเลยน้องเมย์ลองเลยครับนี่แจกข้าวเป็นกระมังแล้วป่ะครับเขาตักให้อ๋อโอเคมาดูครับมาดูใกล้ๆครับพี่เมาทอดน้ำปลาเอ้ยไม่ใช่เนื้ออะไรนะเนื้อกวางทอดน้ำปลาฟังนี่เป็นชิ้นเลยนะเป็นชิ้นเลยแล้วแบบมาแบบมีเลี่ยมแดงแบบสเต็กอะสเต็กเวลามันจะมีมีเลี่ยมมีสุกนะมีสุกดิบแล้วก็ดิบอันนี้มีเลี่ยมแล้วคือจุกๆดิบๆอร่อยผมชอบกินนะถ้าเซ็กก็กินอย่างเงี้ยอันนี้ครับที่ผมรอคอยเลยมาดูฮะกล้องนี่คือแกงคั่วหน่อไม้นะครับหน่อไม้ดองเขาว่าที่เนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นเขาตำเสียงโคกๆๆอ่ะไม่รู้ว่าใช่อันนี้เปล่าชิมก่อนอันนี้ผมชอบนะพวกแกงคั่วแกงอะไรพวกนี้เพราะว่าผมเกิดและเติบโตมาจากต่างจังหวัดไงเกิดและโตที่อ่างทองนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญตำบลบางจักนะครับแม่ผมเป็นคนที่นั่นพ่อผมเป็นคนสมุทรปราการนะครับบางบ่อน้องเมย์เป็นคนบางบ่อเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คนวัดบางพีเออฟังคือมันคนเหนือเหนือแตกอ่ะแตกอ่ะแตกไม่โดนไม่เข้มข้นเหมือนกับที่ผมคาดหวังไว้รสยังไม่เผ็ดมากเหมือนซุปมากกว่าเนี่ยกินเป็นซุปเลยสองอย่างโดนอ่ะลองอย่างที่สี่อ่ะน้องเมย์แดกก่อนอ่ะลองเหมือนต้มขาไก่อ่ะเออมันยังไม่โดนนี่มากล้องดูนี่หมูตุ๋นต้มยำหมูตุ๋นนี่เขาจะใช้หมูเนี่ยเห็นไหมเขาใช้หมูขั้วตับนะเนี่ยหมูขั้วตับรู้ใช่ไหมมันอยู่ใกล้ๆตับอ่ะนั่นแหละหมูขั้วตับมาครับมาเรื่อยเกลี้ยงแบบเผ็ดอันนี้โอเคออกเปรี้ยวออกมีรสชาติจัดจ้านหน่อยผมลองไม่ผมชอบด้วยแหละเวลาหมูตุ๋นเนี่ยเขาใช้หมูโคตรตับเนี่ยมันดีมันอร่อยมันดีกว่าหมูธรรมดาอันนี้เกลี้ยงไม่เลวรสชาติเขามีเอกลักษณ์ไม่เผ็ดแล้วก็ไม่คือไม่มีรสไหนโดดอ่ะลองแดกดูครับเอาเลยระวังอันแดกสิครับไม่แดกหรอครับเนื้อเก้งนะ
เนื้อเก้งเลยครับจะแดกเนื้อคนหรือไงครับหรือว่าเนื้อเอ๋งไม่ใช่หมาครับหมาเขาเลิกกินกันแล้วครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายมีรสชาติเป็นไงอร่อยค่ะเฮ้ยอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ดิมันต้องมีติชมกันหน่อยกลมกล่อมนะมันไม่มีรสอะไรนำฮะมันก็ไม่เผ็ดเกินไปฮะใช่ค่ะบางชนิดมันยังหนุบ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 คอพวกคอที่แบบชอบกินอาหารป่าเนี่ยผมว่าร้านนี้เข้าขั้นนะแถวพัทยาแถวอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยได้เห็นหรอกร้านอาหารป่ามีน้อยผมก็เพิ่งเคยกินร้านอาหารป่าในพัทยาเนี่ยร้านแรกเลยนอกนั้นก็จะเป็นพวกอาหารทะเลไงใช่ปะแต่ร้านนี้เขาเหมือนเป็นอาหารพื้นบ้านนะพวกปลาเปอร์อะไรเขาก็มีแต่ว่าวันนี้เขาไม่เอามามีปลาอะไรแปลกๆเมื่อกี้ดูในเมนูปลาฉลามปลากระเบนเออมีปลาฉลามปลากระเบนเมื่อกี้หม่อมเนี่ยจัดซะหน่อย เพราะนั้นไปภูเก็ตมาคราวที่แล้วก็ไปจับปลาฉลามมาไม่กล้าอุ้มมันอ่ะกลัวกัดเอาผิวมันสากมากเลยน้องเมย์ลองกินนี่สิคะอ๋ออันนั้นกินแล้วค่ะแดกแล้วคะเรียบร้อยค่ะเป็นไงฮะรสชาติเป็นไงอร่อยค่ะอร่อยเดียวยังไงวะก็รสชาติกลมกล่อมเนื้อจะหนุบหนึบนะคะสุดยอดการคั่วมันน่าจะดีกว่านี้ผมชอบนี่มากที่สุดสเต็กเหมือนเป็นสเต็กเลยอ่ะโอ้โหมากินอันนี้แล้วก็มากินอันนี้นะแล้วก็อันนี้นะใช้ได้ออกไปห้องนี้อร่อยโดนใจไม่ผิดหวังนะครับร้านนายพลมาแดกได้โดยเฉพาะเนื้อกลางเนี่ยมาตรฐานหมอมแดกเนี่ยอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองกระเพราไม่ขี้เละนะฮะไม่ให้กระเพราขี้เมาพี่เมาถูกออกยาวนี่คือเด็กอันนี้หนับสองอันนี้ยังไม่เท่าไหร่อันนี้ผมว่าผมทำอร่อยกว่าอันนี้เดี๋ยวหลังทำให้ดูว่าจะทำให้แฟนรายการดูหลายรอบแล้วก็ไม่มีเวลาได้ทำอีกเดี๋ยวทำสเต็กแกะให้ดูดีกว่าคือแกะนี่ก็ติดแฟนรายการไว้เยอะแล้วเหมือนกันนะสเต็กแกะอยากแดกไหมคะอยากค่ะโอเคแต่แดกได้ใช่ไหมคะอยากไม่อยากก็เทหมามันอยากครับอยากตรงไหนอ่ะเอาแดกต่อดีกว่าสวัสดีครับผมหม่อมแดกอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ